วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Humankind กันอีกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยมีข่าวอะไรอ่ะเข้ามาตลอดเลยนะครับผมทำให้เราเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องราวย้อนอดีตกันไปสักทีนะครับวันนี้เนี่ยก็ขอมาเล่าอีกคลิปนึงเกี่ยวกับเรื่องราวปัจจุบันทันด่วนละกันแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยนะครับผมเราจะไปพูดกันถึงอัปเดตสงครามยูเครนแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของฟินแลนด์นะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหมีอะไรเข้ามาแทรกเยอะมากเลยถูกไหมโอเคเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องราวของอเมริกาครับอเมริกามีเอกสารหลุดออกมาที่หลายๆคนเนี่ยได้เห็นข่าวกันไปเนาะด้วยเอกสารหลุดตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมก็เป็นเอกสารสำคัญเลยที่ทำให้อเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะซีเรียสแล้วก็ต้องตามจับคนปล่อยเอกสารมาแบบรวดเร็วทันควันเป็นอย่างมากคนปล่อยเอกสารเนี่ยจากข้อมูลที่ออกมาเนี่ยนะครับผมที่จับกันไปเนี่ยนะครับคืออันนี้บอกไว้ก่อนว่าตามที่แถลงออกมานะแต่ไม่รู้ว่าความจริงเนี่ยมันจะมีรับลมคมในอะไรมากกว่านั้นไหมตามที่แถลงออกมาเนี่ยคนที่ปล่อยออกมาเนี่ยชื่อว่าแจ็คเทเซรานะครับผมตัวของเขาเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ทหารระดับล่างนะอายุแค่21ปีเท่านั้นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องการส่งข้อมูลไซเบอร์นะครับก็คือการส่งข้อมูลออนไลน์มันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงได้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อมูลลับขนาดนี้ได้โดยตัวของแจ็คเองเนี่ยได้เริ่มเอาข้อมูลมาเปิดเผยในกลุ่ม Discord ของตัวเอง Discord เองเป็นแอปที่เอาไว้คุยกันเป็นอารมณ์เหมือนห้องแชทนะที่จะมีสมาชิกได้หลายๆคนแล้วก็โดยปกติแล้วแอป Discord เนี่ยจะเอาไว้คุยในเวลาเล่นเกมด้วยกันนะครับแจ็คเองเนี่ยก็เอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยเอามาปล่อยให้เพื่อนเขาดูในช่วงเดือนธันวาเลยแล้วก็ปล่อยมาเรื่อยๆเลยครับแต่เรื่องเนี่ยเพิ่งมาแดงในช่วงเดือนเมษาทีนี้เองพอเรื่องแดงเนี่ยเอกสารต่างๆก็หลุดไปอย่างรวดเร็วมากๆทำให้คนได้รู้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วอ่ะอเมริกาเนี่ยรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสงครามในยูเครนบ้างแล้วข้อมูลนอกจากนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างสุดท้ายแจ็คก็โดนจับไปนะครับแต่สาเหตุการเอาข้อมูลมาเผยแพร่เนี่ยหลายๆคนก็ฟังดูแล้วบอกว่าไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่เลยมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรอมันดูแบบอีหยังว่าเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมันคือตัวของแจ็คเองอ่ะต้องการจะเอาข้อมูลมาแชร์กับเพื่อนเพื่ออวดเพื่อนนั่นเองครับเป็นอารมณ์แบบว่าเฮ้ยฉันมีข้อมูลลับนะแกดูสิเอามาเมามอยกับเพื่อนเหมือนต้องการการยอมรับกับเพื่อนตรงนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากปากคำของคนที่อยู่ใน Discord เดียวกับแจ็คที่แจ็คเนี่ยเอาข้อมูลปล่อยออกมาครับเพราะฉะนั้นเองเรื่องแรงจูงใจเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าแถลงมาเรื่องนึงแต่ความจริงเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองท่านผู้ชมจะเลือกเชื่อแบบไหนคงต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองนะครับจากนั้นเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องของเนื้อความดีกว่านะว่าในเอกสารลับเนี่ยมีเนื้อความเกี่ยวกับอะไรกันบ้างโดยรวมๆเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเนื้อความรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสงครามในยูเครนนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนเนี่ยต้องการกระสุนขนาดไหนกระสุนจะหมดเมื่อไหร่หรือว่าเฮ้ยจะมีใครเนี่ยส่งอะไรมาช่วยยูเครนบ้างแล้วตรงนี้เองก็ทำให้เรื่องแดงขึ้นอีกเรื่องหนึ่งเลยทำให้นานาชาติหลายๆชาติที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาเนี่ยเริ่มตั้งข้อสงสัยกับอเมริกาเพราะว่าข้อมูลตรงนี้อเมริกามีข้อมูลภายในของประเทศอื่นๆด้วยรวมทั้งประเทศพันธมิตรด้วยนะครับนั่นแปลว่าอเมริกาเนี่ยสอดส่องแล้วก็ทำการดักฟังแอบลอบดักข้อมูลต่างๆจากพันธมิตรของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้อิสราเอลหรือว่ายูเครนเองก็ตามซึ่งตรงนี้ย้ำก่อนนะว่านี่เป็นสิ่งที่แค่หลุดออกมาเฉยๆมันยังมีอันที่ไม่หลุดออกมาเนี่ยอีกเต็มไปหมดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าจากข้อมูลตรงนี้อ่ะพันธมิตรเนี่ยโดนแน่ๆแหละแล้วศัตรูโดนไหมข้อมูลหลุดออกมาศัตรูก็โดนเหมือนกันครับรัสเซียเนี่ยโดนแน่ๆนะครับผมแล้วก็อเมริกาเนี่ยรู้ข้อมูลรัสเซียเยอะมากๆในขณะที่ว่ารัสเซียเนี่ยจะวางแผนอะไรจะปฏิบัติการเมื่อไหร่เนี่ยรู้หมดเลยนะครับผมนั่นแปลว่าศักยภาพในการสอดส่องดักข้อมูลล้วงข้อมูลของอเมริกาออกมาเนี่ยคงจะเรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอย่างไม่ยากนักนะครับอเมริกาเนี่ยมีข้อมูลเยอะมากๆแล้ววันนี้เราจะมาพูดกันว่าทำไมข้อมูลเหล่านี้ถึงเป็นอาวุธที่สำคัญมากๆนะครับผมอเมริการู้ทั้งศัตรูและรู้ทั้งพันธมิตรนะครับตรงนี้เองเนี่ยเมื่อข้อมูลตรงนี้หลุดออกมาหลายๆฝ่ายก็ไม่พอใจเกาหลีก็มีการเรียกคุยกับอเมริกาในประเด็นด่วนเลยนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแค่เหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งในมหาสมุทรอ่ะมันยังมีอะไรอยู่ข้างใต้อีกมากมายเลยเรามาเริ่มดูไปทีละอย่างเลยอเมริการู้อะไรเกี่ยวกับเกาหลีนะครับอเมริกาเนี่ยรู้ถึงการพูดถึงภายในของเกาหลีที่เกาหลีต้องการจะเอากระสุนปืนใหญ่ไปให้แต่เกาหลีเนี่ยไม่สามารถเอากระสุนปืนใหญ่ไปให้โดยตรงได้นะครับเพราะว่ามันจะผิดกฎหมายของเกาหลีที่จะส่งกระสุนปืนหรือว่าอาวุธให้กับประเทศที่กำลังทำสงครามอยู่นั่นก็คือยูเครนถูกไหมนะครับเกาหลีเนี่ยก็มีการคุยกันภายในแต่เรื่องนี้รู้ถึงหูอเมริกาด้วยนะทำไมอเมริกาถึงรู้ได้ก็แน่นอนล่ะเทคโนโลยีเขาดีกว่านะครับและเรียกได้ว่า
าณตอนนี้หลุดมาแค่เกาหลีอิสราเอลแล้วก็ยูเครนหรือรัสเซียเองก็ตามแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วอเมริกาเนี่ยน่าจะมีศักยภาพในการสอดส่องผู้นำได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็น่าจะทำอยู่ด้วยถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้นนะครับการรู้ข้อมูลพวกนี้มันสำคัญยังไงนะสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าอเมริกาเองเนี่ยทำตัวเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของโลกทำตัวเป็นตำรวจโลกทำตัวเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกการที่อเมริกาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเองเนี่ยสิ่งที่อเมริกาต้องทำก็คือการรักษาอำนาจของตัวเองเอาไว้และรวมไปถึงการขยายอำนาจตัวเองไปเรื่อยๆด้วยและหนึ่งในวิธีการรักษาอำนาจเนี่ยก็คือรู้ข้อมูลของศัตรูถูกไหมศัตรูหรือว่าพันธมิตรเองต้องการจะทำอะไรเนี่ยอเมริการู้ก่อนเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยสามารถส่งข้อเสนอหรือว่าหาจุดเอามากดดันต่างๆเนี่ยได้ตรงจุดและสามารถทำให้มันได้ผลเป็นอย่างมากสมมตินะว่าบราซิลเนี่ยกำลังต้องการบางสิ่งบางอย่างอยู่อู๋กำลังขาดแคลนเลยแต่อเมริกาก็ต้องการบางอย่างกับบราซิลเหมือนกันอเมริการู้แล้วบราซิลต้องการอะไรอเมริกาก็เอามาเสนอเพื่อได้ข้อดีลที่ได้เปรียบไงให้สิ่งที่บราซิลต้องการที่สุดเนี่ยโอ้มันก็ต้องถูกกดราคาอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อมูลเรื่องสปายตรงนี้ประโยชน์อย่างแรกเลยอ่ะก็คือการทูตของอเมริกาจะได้เปรียบกับประเทศอื่นเป็นอย่างมากรู้อยู่แล้วอ่ะว่าศัตรูต้องการอะไรก็ตามตำราสงครามเลยนะครับผมอย่างยุคสามก๊กเนี่ยก็บอกว่ารู้เขารู้เราเนี่ยลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับอันนี้เป็นแค่ประโยชน์จากการทูตเฉยๆอย่างอเมริกาจะไปสู้กับใครเนี่ยอเมริกาเขาไม่ได้เปิดเผยหรอกว่าอุ้ยฉันน่ะสปายแกอยู่นะถูกไหมสมมุติอเมริกาต้องไปทำสงครามกับใครจริงๆขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าอเมริกาเนี่ยสามารถหาข้อมูลมาได้อะเดี๋ยวมึงจะปฏิบัติการเมื่อไหร่มึงจะเอาคนมาเท่าไหร่มึงจะปฏิบัติการเวลาไหนและการรู้ข้อมูลก่อนเนี่ยทำให้แผนของศัตรูมันหมดเซอร์ไพรส์ไปหมดเลยนะการตั้งรับเนี่ยทำได้ง่ายกว่าการบุกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอเมริกาก็สามารถตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากและยิ่งเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็ยิ่งล้ำไปมากๆเลยถูกไหมแทบจะไม่ต้องเสียคนเลยอะอเมริกาก็ส่งโดรนมายิงส่งโดรนมาถล่มก่อนได้เลยเพราะฉะนั้นนอกจากจะได้เปรียบทางการทูตนะอเมริกาเองยังได้ข้อได้เปรียบตรงนี้เป็นข้อได้เปรียบอันยิ่งใหญ่เลยในการรบจริงๆอีกด้วยนะครับตรงนี้เองเนี่ยรัสเซียก็ขวัญผวาไปเลยแหละผมว่าทำให้รัสเซียเองเนี่ยต้องยกระบบการสื่อสารของตัวเองใหม่เลยหรือเปล่าหลังจากที่ข้อมูลนี้หลุดออกไปซึ่งข้อมูลนี้หลุดออกมาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อรัสเซียเหมือนกันถูกไหมรัสเซียจะได้รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยถูกล้วงข้อมูลไปมากมายมหาศาลขนาดไหนนอกจากข้อมูลของแผนการว่าจะทำเมื่อไหร่หรือว่าจะโจมตีเมื่อไหร่อเมริกายังมีการประเมินผู้เสียชีวิตในสงครามยูเครนที่เอาจริงๆนะผมรู้สึกว่า make sense กว่าที่อื่นมากๆเลยคืออาจจะไม่ได้แม่นยํา 100% นะคิดว่าแม่นยํามากๆนะครับอเมริกาเนี่ยประเมินถึงทั้งฝั่งยูเครนซึ่งฝั่งยูเครนก็ไม่ได้น้อยนะก็หลักแสนเหมือนกันรัสเซียอาจจะเยอะกว่านะครับผมแต่ก็ไม่ได้ทิ้งห่างกันมากแล้วก็อเมริกาเนี่ยยังมีข้อมูลอีกด้วยว่าหน่วยรบพิเศษหน่วยไหนของรัสเซียเนี่ยเสียจํานวนคนไปเท่าไหร่หน่วยรบนั้นขาดกําลังพลยังไงทําให้อเมริการู้ได้ว่ารัสเซียเนี่ยอ่อนแอตรงไหนครับหน่วยรบตรงไหนหายไปเนี่ยสามารถโจมตีได้ถูกมั้ยถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราโจมตีมั่วมันก็อาจจะไปเจอศัตรูที่เก่งกว่าหรืออาจจะเจอศัตรูที่ผิดคาดแต่ถ้าเรารู้แล้วอะว่า1เลยศัตรูจะปฏิบัติการเมื่อไหร่หรือว่าศัตรูมีทหารเหลือเท่าไหร่ทหารที่เหลือเป็นทหารระดับไหนเป็นใครกันบ้างอะมันยิ่งทำให้อเมริกาได้เปรียบคูณ2ไปเลยนะถูกไหมยิ่งกว่าที่รู้ว่าปฏิบัติการเมื่อไหร่คือรู้ว่าเหลือทหารเท่าไหร่เหลือทหารระดับดีขนาดไหนอเมริการู้หมดเลยนะครับยังไม่หมดแค่นั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ได้มีข่าวออกมาแต่ตรงนี้ผมไม่สามารถยืนยันได้ว่าจริงหรือเปล่านะโดยข่าวตรงนี้ออกมาเนี่ยได้พูดถึงอดีตหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของปูตินที่หนีออกมาจากรัสเซียครับแต่ตรงนี้บอกก่อนว่าข่าวออกมาเนี่ยอาจจะไม่จริงก็ได้นะอันนี้เขาอาจจะปั่นมาหรือว่าเป็นข่าวที่แบบพยายามจะโจมตีรัสเซียก็ได้แต่เขาบอกว่าอดีตหัวหน้าหน่วยอารักขาของปูตินเนี่ยได้หนีออกมาจากรัสเซียโดยเดินทางผ่านตุรกีมานะครับแล้วตอนนี้ก็หลบหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วแล้วเขาก็ได้มาเล่าเรื่องของปูตินว่าปูตินในตอนนี้อยู่ในสถานะที่พารานอยมากๆนะครับระวังมากๆปูตินเนี่ยใช้เวลาอยู่ในบังเกอร์เยอะมากๆเลยแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยปูตินเองเนี่ยนะครับผมยังไม่ใช้โทรศัพท์มือถือด้วยนั่นทำให้ปูตินต้องใช้เครื่องมือสื่อสารแบบพิเศษซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทำให้ปูตินน่ะสามารถสื่อสารกับคนในกองทัพได้ก็จริงแต่ปูตินเนี่ยนะครับแทบจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยทำให้วิสัยทัศน์ของผู้นำฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถดถอยลงโดยที่ตัวเองยังไม่ต้องสู้เลยด้วยซ้ำอ่ะแค่พูดความกลัวตรงนี้ลงไปอ่ะก็ทำให้ผู้นำที่เป็นฝ่ายตรงข้ามอ่ะระแวงแล้วนะครับผมถูกไหมแบบว่าจะกลัวอเมริกาสอดส่องเนี่ยไม่กล้าใช้มือถือต้องติดต่อกันทางอุปก
รณ์สื่อสารพิเศษซึ่งไออุปกรณ์สื่อสารพิเศษตรงนี้เนี่ยอเมริกาจะสามารถดักฟังได้หรือเปล่าเราก็ไม่ทราบได้เหมือนกันแต่ก็มีโอกาสว่าจะทำได้ถูกไหมแต่อาจจะทำไม่ได้ก็ได้นะอันนี้ไม่รู้นะครับผมแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่อเมริกาทำอ่ะก็ทำให้ผู้นำฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหวาดระแวงเกิดความพารานอยขึ้นมาและการพารานอยเหล่านี้มันทำให้การตัดสินใจต่างๆเนี่ยมันแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะทำให้กองทัพเนี่ยลดประสิทธิภาพลงแล้วอ่ะยังทำให้การตัดสินใจนโยบายต่างๆทางการเมืองการทหารเศรษฐกิจต่างๆอ่ะแย่ลงไปในเวลาเดียวกันก็เหมือนว่ายิงปืนนัดเดียวเนี่ยได้นกหลายตัวมากๆเลยนะครับและให้ผู้ชมคิดดูดิว่านี่มันหลุดแค่นิดเดียวอ่ะมันยังมีอะไรอีกมากมายอ่ะลอยอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะนี่มันหลุดมาแค่แบบยอดภูเขาน้ำแข็งอ่ะมันยังมีอีกทั้งภูเขาอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วอเมริกาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนกันในเรื่องข้อมูลตรงนี้นะครับถือได้ว่าข้อมูลเนี่ยเป็นอาวุธยุคใหม่จริงๆเลยหลายๆคนเขาบอกว่า Data เนี่ยคือ New Gold เลยนะครับคือแบบทองคำยุคใหม่เลยอะอเมริกามีข้อมูลแบบนี้เยอะมากๆนะครับและนี่ยังไม่พูดถึงข้อมูลของโซเชียลมีเดียนะเพราะว่าอีลอนมัสก์เองนะตอนนี้เป็นเจ้าของ Twitter ไปแล้วถูกไหมอีลอนมัสก์ก็ได้เปิดเผยออกมาว่าทางรัฐบาลอเมริกาสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ Twitter ได้หมดเลยนะครับผมนั่นรวมไปถึงแชทส่วนตัวด้วยนั่นเองและข้อมูลตรงนี้มันยิ่งใหญ่มหาศาลมากๆนะครับผมแล้วถ้าเข้าถึง Twitter ได้อะก็แปลว่าต้องเข้าถึงสื่อออนไลน์อื่นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube เองหรือว่าจะเป็น Instagram เองก็ตามเนี่ยซึ่งมันก็เป็นสื่อที่คนทั่วโลกใช้เท่ากับรัฐบาลอเมริกาเนี่ยเข้าถึงข้อมูลของคนทั้งโลกเลยนะไม่ได้แค่ข้อมูลด้านความมั่นคงหรือว่าข้อมูลการทหารแต่ถ้าอเมริกาเนี่ยอยากเจาะข้อมูลของใครเนี่ยอเมริกาทำได้หมดเพียงแค่ปลายนิ้วตรงนี้น่ากลัวยิ่งกว่าการสปายทางการทหารอีกถูกป่ะอันนี้แม่งคือแบบเราสามารถรู้จุดอ่อนของทุกคนได้อย่างง่ายดายเลยเอา data มาดิคนนี้ใช้มือถือเมื่อไหร่อยู่ที่ไหนทำอะไรเมื่อไหร่อเมริการู้ได้หมดในชั่วพริบตานั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวมากๆของเทคโนโลยีของอเมริกานะครับคือแน่นอนแหละมันสร้างประโยชน์ให้กับโลกมากๆก็จริงมันสร้างความสะดวกสบายให้กับเราก็จริงแต่อย่าลืมว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นบริษัทของอเมริกาทั้งนั้นเลยถูกไหมจะเป็น YouTube จะเป็น Google จะเป็น Facebook Instagram หรือแม้แต่ Twitter เองก็ตามทั้งหมดล้วนมีอเมริกาเป็นเจ้าของนั่นเท่ากับว่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการที่จะมาดึงข้อมูลนี้ไปเหมือนกันแม้ว่าปากอาจจะบอกว่าไม่ได้ดึงเนี่ยแต่ในแง่มุมของความลับอ่ะการมาล้วงข้อมูลตรงเนี้ยเขาคงไม่ได้เปิดเผยกันออกมาหรอกถูกไหมเขาก็ทำกันแบบลับๆนั่นแหละครับมันก็คงมีการดึงข้อมูลมีอะไรกันออกมาเนี่ยตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมก็น่ากลัวมากๆนะตรงนี้เนี่ยหลายๆคนน่ะยังมีการตั้งทฤษฎีออกมาเลยว่าการที่เอกสารลับหลุดออกมาตรงนี้เนี่ยแน่นอนแหละมันส่งผลเสียต่ออเมริกาในระดับนึงครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการโชว์พาวเวอร์ของอเมริกามาเหมือนกันนะและเป็นการโชว์พาวเวอร์แบบเฮ้ยโชว์ให้ดูปริ่มๆอ่ะยังมีอีกมากมายเลยที่พวกแกไม่รู้ทำให้ทุกคนเนี่ยหวาดกลัวถึงอำนาจของอเมริกากันหมดและเอาจริงๆอ่ะมันก็ทำให้เห็นเลยว่าข้อมูลณปัจจุบันน่ะอันตรายยิ่งกว่านิวเคลียร์เองนะครับเพราะว่านิวเคลียร์เองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามีเอาไว้เนี่ยไม่ได้กดยิงหรอกนะครับผมเพราะว่าถ้าเรากดเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นก็จะยิงใส่เราถูกไหมมันเป็นเหมือนตายทั้งคู่อ่ะซึ่งคงไม่มีใครเลือกออปชันนั้นมันเลยกลายเป็นว่านิวเคลียร์เนี่ยกลายเป็นอาวุธขึ้นหิ้งไปเลยที่ไม่สามารถเอามาใช้จริงได้แต่ต้องมีไว้แต่ในทางกลับกันเนี่ยอาวุธยุคโบราณอาวุธยุคเดิมอ่ะยังสามารถใช้ได้อยู่แต่สิ่งที่เอามาแทนตรงนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเทคโนโลยียุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีโดรนหรือว่าจะเป็นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยแหละครับที่กลายเป็นปัจจัยสำคัญในสงครามที่ทำให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยได้เปรียบกันในสงครามมากขึ้นมหาอำนาจเนี่ยคงไม่ได้มาลบกันเองอยู่แล้วเลยครับอเมริกาเนี่ยคงไม่ได้เข้าไปซัดรัสเซียตรงๆหรือรัสเซียก็คงไม่ได้ไปโจมตีอเมริกาตรงๆแต่ก็จะสู้กันผ่านสงครามตัวแทนแบบนี้ซึ่งการกินความได้เปรียบกันอ่ะมันอยู่ที่ข้อมูลเลยและดูเหมือนว่าอเมริกาเนี่ยจะมีใช้เรื่องข้อมูลเหนือรัสเซียมากๆแบบชัดเจนเลยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันแหละว่าข้อเท็จจริงของเรื่องราวของการปล่อยข้อมูลลับนี้มานั้นจะเป็นเช่นไรหลายๆคนตั้งทฤษฎีสมคบคิดกันมาว่าอเมริกาเนี่ยอาจจะจงใจสร้างเรื่องของแจ็คขึ้นมาหรือเปล่าอเมริกาเนี่ยอาจจะจงใจปล่อยออกมาเองเลยแล้วก็ให้แจ็คเนี่ยเป็นแพะนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้มีหลักฐานอะไรนะเป็นแค่ทฤษฎีที่มีคนเขาพูดถึงกันขึ้นมาแต่การปล่อยข้อมูลตรงนี้โชว์พาวเวอร์เลยอะให้ทั่วโลกได้เห็นเลยว่าอเมริกาทรงพลังขนาดไหนถึงจะมีข้อมูลเล็กน้อยที่อาจจะทำให้อเมริกาเนี่ยเฮ้ยดูจะหลุดข้อมูลตัวเองออกไปบ้างแต่มันไม่ได้ข้อมูลสำคัญอะไรเลยอย่างข้อมูลที่ว่ามีหน่วยรบพิเศษเดินทางไปยูเครนเนี่ยขนาดไหนนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลหลอกด้วยซ้ำไปถูกไหมถ้ามองกันว่าอเมริกาจงใจจะปล่อยออกมาแต่ข้อมูลตรงเนี้ยปล่อยมาแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ลุกลามเป็นสงครามโลกหรอกนะครับผมเพราะว่าหน่วยรบพิเศษที่ส่งไปเนี่ยไม่ได้บอกนี่ว่าไปทำอะไรอาจจะไปช่วยฝึกสอนทหารยูเครนก็ได้ถูกไหมไม่ได้บอกว่าส่งไปรบนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็จำกัด
ความรุนแรงของสงครามเอาไว้อยู่แล้วเหมือนข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยมันจงใจหลุดออกมาเลยนะแต่ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้จงใจหลุดก็ได้อาจจะหลุดออกมาแบบหลุดออกมาเองจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยมันก็ส่งผลทั้งในแง่มุมของการเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นโทษให้กับอเมริกาในเวลาเดียวกันเลยนะครับแต่บอกไปเลยว่าการหลุดข้อมูลในครั้งนี้เนี่ยเป็นการโชว์พลังครั้งใหญ่ของอเมริกาที่โชว์ให้เห็นเลยว่านี่แหละคือมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกนี่แหละคือผู้ที่ถือเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดในโลกแน่นอนแหละจีนเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับแต่แกปความห่างของจีนกับอเมริกาเนี่ยยังคงมีอยู่มากจีนเองยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีนะครับกว่าจะตามอเมริกาได้ทันยังไม่รู้เลยว่ากี่ปีด้วยซ้ำอาจจะหลัก10ปีเลยด้วยนะต้องรอดูว่าอเมริกาเนี่ยจะหยุดพัฒนาหรือว่าพัฒนาเร็วมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้ถ้าในความคิดของผมเองอ่ะผมมองได้แบบชัดเจนเลยว่าอเมริกาเนี่ยคือมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกแบบไม่ต้องมีข้อใดมากางขาส่วนเบอร์2เนี่ยก็เป็นจีนอย่างแน่นอนนะครับผมและจีนเนี่ยก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นการห้ามหันกันระหว่าง2มหาอำนาจนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้างกับข้อมูลที่หลุดออกมาของอเมริกาในคราวนี้เนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Battle of Humankind นะครับ